ก็สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทดลองเล่นนะครับรู้สึกว่าระบบมิกเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับระบบมิกของตัวซาวโมดูลนะครับเนื่องจากว่าตัวซาวโมดูลที่ใช้กันทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นของของรถสเกลนะครับมันก็จะมีการเขาเรียกเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์นะครับมันจะมีการเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการนะครับก็คือเราไปล็อกโปรแกรมมิกไว้นะครับให้สัญญาณไปหยุดที่ค่าหนึ่งนะครับไม่ให้มันไม่เกินนะครับตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงใหม่นะครับผมเร่งปั๊มอยู่ที่ประมาณ2ขีดนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็จะเร่งประมาณนี้ก็สามารถคอนโทรลได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะช้านะครับก็เหมือนเราเร่งเครื่องน้อยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าผมเร่งมาที่ขีด3นะครับเครื่องยนต์ก็จะเร่งเพิ่มขึ้นนะครับนะครับความเร็วรถก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าผมเร่งไปที่ครึ่งหนึ่งนะครับขีดที่4เสียงเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเร่งขีด4ขีด5ขีด6นะครับหรือเร่งเต็มแม็กนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมลองเร่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ความเร็วใช้ได้นะครับถือว่าเร็วเลยทีเดียวสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับจริงๆความเร็วของรถนะครับแต่ละคันเนี่ยขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าติดตั้งระบบดีนะครับปั๊มลูกเดียวกันเนี่ยก็ทำความเร็วได้สูงนะครับ